เล่นในบ้านนะครับเจอกับชัยนาทคู่นี้ก็น่าดูครับสุพรรณเจอกับชัยนาทครับเจ้าบ้านอยู่ในชุดเก่งนะครับชุดสีส้มนะครับสำหรับทางสุพรรณบุรีชัยนาทลุยก่อนครับโอ้โหบอลว่าไปชนคานครับเป็นลีฮุนจิน4นาทีแรกนี่ทักทายก่อนเลยนะครับเอามาอีกสักชุดหนึ่งครับลุยอีกครั้งหนึ่งสะบัดมงแต่บอลข้ามคาซะอีกสุมัญญาครับเริ่มดีนะครับคุณเบียร์คุณนะแต่มันเหมือนไปกระตุกหนวดเสือป่ะฮะครับเริ่มอย่างนี้อูระดูขวาบ้างครับซัดไกลน่าจะเป็นจักรพันธ์พรสายครับโอ้โหนี้10นาทีนี้ยิงกัน 3-4 ลูกเลยนะครับลูกฟรีคิกของสุพรรณบุรีเปิดโค้งมามงเสยครับโอ้โหห้ามคานครับโดนหนาไปบอลสมัยใหม่นี่ไม่มีมารอช้ามวยล้ำแล้วนะครับซัดเป็นตุ้มเลยนะครับปรับสมัครราชไม่ต้องมียกแรกนะครับเปิดมาเนี่ยยก4เลยครับบอลของสุพรรณครับเปิดมาได้มง 1-0 ครับโอ้โหสวยงามมากครับนภัทรธำรงสุปกรณ์ครับนาที36ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงครับนภัทรตรงนี้แบ็คขวาของสุชัยนาทลื่นนะครับเป็นคนทำประตูด้วยศีรษะดีอยู่แล้วนะครับนภัทรใช่ครับตั้งศีรษะรอเลยนะครับสังเกตตรงนี้นะครับจักรพันธ์ผ่านมาให้จักรพันธ์ช่วงนี้นี่ทั้งสองทั้งยิงนะครับคือจะว่าไปเนี่ยผมว่าช่วงนี้จักรพันธ์ฮอตกว่าตอนอยู่เมืองทองสบายใจครับเด่นยังไงก็ลงแน่ได้เล่นต่อเนื่องใช่ครับเล่นต่อเนื่องมีอิสระในการเล่นนะครับไม่ต้องกดดันเด็กคนนี้กดดันไม่ค่อยได้ครับฟรีคิกของชนะทอบินครับเปิดโค้งมาสองคนครับอู้บอลไกลตัวไปหน่อยวงโดนบางๆครับโอ้นี่ครึ่งหลังแล้วครับมีข้อแตกต่างครับคู่ต่อสู้หม่งทำประตูได้แต่เราทำประตูไม่ได้เยอร์เลเดมันได้ยิงครับสุพรรณบุรีเกมนี้ไม่มีลุสคาร์ลอสนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นนภัทรเป็นเจ้าพันธ์พรสายแล้วก็ยุบวีแรมนะครับสามประสานในเกมลุกถูกเปลี่ยนแบบนี้นะครับสุมัญญาก็พยายามหาทางยิงไกลนะครับดูทางสุพรรณบุรีครับซัดตรงนี้มุมแคบครับติดเซฟของกฤษกรเกิดผลบรวัตรวังคาฮาดครับเติมสูงขึ้นมาแล้วยิงโอ้โหปังด้วยโดแดงเครื่องมีดใส่ครับเป็นแฟนพิงเลนเจอร์นี่ก็มากันเพียบครับบอลทุ่มของสุพรรณบุรีครับดูจังหวะพลิกแล้วลุยมาของนิวิราครับ1 2หากเข้ามาในซัดบอลโค้งโอ้โหเช็ดเสาเหลี่ยมนอกขวาของยอริเดมันวันนี้ชนเสาบ่อยเหลือเกินใช่ครับฟุตบอลต้องมีโชคด้วยนะครับตรงนี้สวยทุกอย่างแต่ไม่เข้าประตูโอกาสก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีครับสำหรับทางชนะดูชอนพาวเวอร์โอ้โหบอลหลุดกรอบเนี่ยครับฟุตบอลต้องกระตุ้นเกมรับหน่อยครับอิทธิพงศ์ภูเถาเชือกแล้วเมื่อไม่ได้ประตูดีเสมอสุพรรณบุรีครับวิบรัมเงยหน้ามองมองล็อกล็อกโอ้โหเหลือแค่เปิดหน้าเท้าแปรครับทำประตูที่2ของตัวเองและของทีมครับนภัทรธำรงสุปกรณ์แต่เครดิตต้องให้คนนี้ดียูฟนี่ขอตีลังกาดีกว่าส่งลูกนี้เหมือนยิงได้เองเลยครับฮะกองหลังครับไม่ 100% 110% อย่าสไลด์ครับครับหลุดแล้วหลุดเลยแหละครับนี่แหละครับนั่นแหละครับนี่ครับตายเลยครับหลังหักนี่เกือบจะว่าไปแล้วเกือบไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้ากฤษกรกลับมาแล้วเห็นพอดีเนี่ยชนะก็ลุยแหละครับก็เป็นเกมที่ชนะและสู้ได้ดีครับเพียงแต่ว่ามันต่างกันที่จังหวะอย่างนี้ครับจอร์นฟาวเวอร์โอ้โหเขาเป็นกองหลังเลยครับธรรมดาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะครับง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับก็ถูกดันขึ้นมาครับแล้วเป็นตัวจบสกอร์ก็เลยเป็นแบบนี้กลายเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ไปแล้วครับจอร์นฟาวเวอร์สุดท้ายก็จบด้วยสกอร์ 2-0 ของสุพรรณบุรีนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะชัยนาทได้นะครับเก็บ3แต้มนี่ก็ต่อเนื่องได้เหมือนกันครับสุพรรณกลับมาแล้วครับในยุคของอเดบาโยใส่สูตรเลยไม่ร้อนเหรอฮะฝากคงคุณที่สุดถามด้วยนะครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น